ใต้ตาที่มันคล้ำและมันมีร่องด้วยอายุของเราด้วยนะไขมันอะไรต่างๆบริเวณนี้มันก็หายไปก็เลยตัดสินใจด้วยความเชื่อมั่นอ่ะเป็นความเชื่อมั่นที่เรามีต่อโรงพยาบาลเรื่องของใบหน้านะโดยเฉพาะบริเวณดวงตาใต้ตาที่มันคล้ำและมันมีร่องด้วยอายุของเราด้วยนะไขมันอะไรต่างๆบริเวณนี้มันก็หายไปก็ได้ปรึกษาแผนกผิวพรรณและความงาม W Plastic Surgery เนี่ยฮะดูว่ามันทำอะไรได้บ้างก็คุณหมอก็ให้คำแนะนำมาว่าตรงนี้น่าจะเป็นฟิลเลอร์ก็พอได้ยินคำว่าฟิลเลอร์ปุ๊บจิรศักดิ์ฉีดฟิลเลอร์เหรอแต่คุณหมอให้ความมั่นใจครับว่าให้เป็นธรรมชาติที่สุดก็ลองดูฟีดแบ็กจากคนรอบข้างเขาบอกว่าเอ้ยพี่แมวดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแววตาของเราใบหน้าของเราส่วนที่เราไม่เคยมั่นใจมาก่อนวันนี้เรามีความมั่นใจในการที่จะโดนแสงโดนกล้องโดนอะไรแล้วนะฮะมันเห็นผลว่าเป็นแบบนี้แล้วมันมีกำลังใจ